ดีค่ะนักเรียนทุกคนบ่ายวันนี้นะคะก็วิชาภาษาไทยเนาะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปนะคะเรื่องอะไรที่เราเรียนค้างอยู่อีเหนาเราเรียนอีเหนามาแล้ว2คาบใช่มั้ยคะคาบแรกเลยครูให้นักเรียนได้ลองฝึกทําอะไรคะจับใจความสำคัญนะคะของเรื่องทำให้เราได้มาซึ่งเรื่องย่อของอีเหนาโดยรวมทั้งเรื่องเลยตั้งแต่ต้นจนจบนะคะคาบที่2ครูนำนักเรียนเข้ามาดูในเรื่องของอะไรเอ่ยวรรณศิลป์ความไพเราะนะคะคุณค่าด้านวรรณศิลป์ความไพเราะอารมณ์ความลึกซึ้งของบทร้อยกลองในเรื่องอีเหนาตอนศึกกำหมังกูหนิงนะคะเราได้วิเคราะห์วรรณศิลป์รวมถึงเมื่อท้ายคาบที่แล้วเราได้ฝึกถอดคำประพันธ์โดยที่ยากไหมคะถอดคำประพันธ์ไม่ยากเลยเพราะทุกคนมีอาวุธอยู่ในมือแล้วใช่ไหมอาวุธในมือของทุกคนคือพจนานุกรมปัญหาที่เกิดขึ้นเวลาเราชอบบอกว่าถอดคำประพันธ์ยากเหลือเกินไม่เข้าใจก็เพราะว่าเราไม่รู้คำศัพท์เพราะฉะนั้นเราแก้ปัญหาด้วยการที่เราเปิดเลยเราไม่รู้คำไหนเราก็เปิดจะทำให้นักเรียนสามารถถอดคำประพันธ์ออกมาได้ถูกไหมคะเสร็จแล้วจำเป็นต้องถอดโอ้โหเป๊ะนั้นตามทุกตัวไหมไม่จำเป็นนะคะเราแค่จับประเด็นให้ได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเขากล่าวอะไรพูดถึงอะไรนะคะทุกคนก็ได้ลองฝึกแล้วนะแต่ละคนก็แต่ละกลุ่มก็ถอดคำประพันธ์แล้วก็ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกันแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนจะต้องรู้เรื่องราวของอีเหนาตอนศึกกำหมังกูหนิงทุกคนแล้วถูกไหมคะอ่ะแล้วงั้นก่อนที่เราจะเข้าคาบนี้ซึ่งเราจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะเราจะมาฝึกวิเคราะห์กันแล้วเรามาทบทวนเรื่องย่อนะคะอีเหนาตอนศึกกำหมังกูหนิงกันก่อนว่าตอนนี้ทุกคนเราเข้าใจไปในทางเดียวกันไหมจากการที่เราได้อ่านจับใจความสำคัญวิเคราะห์วรรณศิลป์รวมถึงถอดคำประพันธ์มานะเรื่องอีเหนาตอนศึกกำหมังกูหนิงเริ่มต้นยังไงคะนักเรียนเริ่มยังไงเริ่มที่ใครนะตัวละครสำคัญของตอนนี้เลยคือเท้าอีเหนาอีเหนาเป็นตัวเริ่มต้นของเรื่องถูกไหมคะแต่พอมาถึงตอนศึกกำหมังกูหนิงชื่อตอนว่าชื่อตอนอะไรศึกกำหมังกูหนิงแสดงว่าเราเข้ามาดูในเรื่องตอนศึกกำหมังกูหนิงแล้วศึกกำหมังกูหนิงตอนนี้ตัวละครอะไรเป็นตัวละครสำคัญเท้ากำหมังกูหนิงก็ชื่อตอนก็บอกอยู่แล้วว่าตอนศึกกำหมังกูหนิงเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นเราจะคุยกันถึงตอนศึกกำหมังกูหนิงเราก็จะต้องเริ่มเรื่องนะคะถ้านักเรียนดูตามในหนังสือเรียนก็จะมีบอกด้วยนะคะเริ่มเรื่องตั้งแต่เมื่อเท้ากำหมังกูหนิงทำไมคะคิดทำไมลูกคิดจะทำศึกนะทำศึกสงครามกับกรุงดาหาเพื่อชิงตัวนางบุษบามาให้กับวิหยาสกรรมโอรสของตนเมื่อกี้เพื่อนบอกมาว่าอะไรนะจะสู่ขอใช่แต่อันนั้นเป็นอะไรคะสาเหตุเบื้องต้นว่าทำไมถึงทำศึกถ้าเล่าย้อนกลับไปก็คือเพราะว่ามาสู่ขอใช่ไหมมาสู่ขอนางบุษบาให้กับวิหยาสกรรมแต่ว่าเท้าดาหาได้ยกให้กับจรกาไปก่อนแล้วทำให้ไปไงใครผิดหวังวิหยาสกรรมคนเป็นพ่อเห็นลูกผิดหวังนะคะรักลูกมากนะเดี๋ยวเราจะมาลองวิเคราะห์กันด้วยว่าการรักลูกแบบนี้ดีหรือเปล่านะรักลูกมากก็เลยยังไงก็ตามก็ต้องเอานางบุษบามาให้กับวิหยาสกรรมลูกของตนให้ได้ก็เลยเริ่มต้นของตอนเนี้ยที่เราจะเล่าเรื่องกันเนี่ยก็เลยเริ่มต้นด้วยเท้ากำหมังกูหนิงคิดจะทำศึกสงครามกับฝ่ายของกรุงดาหาเพื่อชิงบุษบามาให้กับวิหยาสกรรมโอรสของพระองค์นะคะเริ่มต้นในตอนนักเรียนที่นักเรียนเห็นหนังสือเรียนเขาก็จะเริ่มต้นฉากที่ว่าอะไรดูซิหน้าแรกที่เราถอดคำประพันธ์ไปแล้วท้าวกำหมังกูหนิงหารือกับใครหารือกับใครนะชื่อตอนบอกอยู่แล้วหารือกับระตูปาหยางและระตูปะหมันเป็นอะไรกับท้าวกำหมังกูหนิงเป็นน้องนะคะก็พูดคุยกันนะพูดคุยกันว่าเนี่ยจะทำไปทำศึกนะเพื่อจะแย่งชิงนางบุษบามาให้ลูกนะมาให้วิหยาสกรรมนะน้องชายนะอนุชาทั้งสองเป็นยังไงคะเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยนะเป็นไงคะคัดค้านนะคัดทานเท้ากำหมังกูหนิงว่าไม่ควรจะยกไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเมืองดาหาเป็นยังไงเมืองใหญ่นะคะเมืองเราเป็นเมืองเล็กๆนะก็คงจะสู้ไม่ได้หรอกใช่ไหมก็เอาเหตุผลมาทัดทานต่างๆแต่ท้าวกำหมังกูหนิงฟังไหมไม่ฟังนะคะเพราะว่าเป็นยังไง
รักลูกไงไม่อยากเห็นลูกผิดหวังไม่อยากเห็นลูกทรมานก็ตัดสินใจทำศึกสงครามแม้ว่าน้องจะคัดค้านก็ตามด้วยเหตุผลก็คือรักลูกมากนะยอมตายถึงแม้ไปแล้วจะต้องตายก็ยอมตายเพื่อลูกนะคะเรื่องก็เล่าต่อมาถึงว่าเมื่อส่งทูตไปทูลขอนางบุษบานะคะใช่ไหมฝั่งท้าวกำมังกุหนิงส่งทูตไปขอนางบุษบานะแต่ท้าวดาหาปฏิเสธนะคะท้าวกำมังกุหนิงก็เตรียมจัดทัพยกไปตีเมืองดาหาโดยให้วิหยาสกรรมคือใครคือลูกนี่แหละเป็นทัพหน้านะคะแล้วก็น้องทั้งสองเป็นทัพหลังนะคะส่วนพระองค์เองก็คือท้าวกำมังกุหนิงเป็นจอมทัพก่อนที่จะยกทัพไปนั้นมันมีเหตุการณ์สำคัญที่ท่านเรียนถอดคำประพันธ์หนูจะเห็นและมันจะเป็นจุดที่เราจะไปวิเคราะห์และเห็นถึงตัวละครตัวนี้มากยิ่งขึ้นก็คือก่อนที่จะยกทัพไปนั้นโหนจำได้ไหมตุ้มไหนถอดโหนนะคะทำนายดวงชะตาว่ายังไงจะถึงฆ่าทั้งท้าวกำมังกุหนิงและวิหยาสกรรมนะแต่ว่าถ้านะควรจะงดเว้นไปก่อนทำศึกไปก่อน7วันถึงจะพ้นเคราะห์คือไม่ควรจะให้ยกไปตอนเนี้ยนะคะคัดค้านเลยท้าวกำมังกุหนิงฟังไหมไม่ฟังนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าโอ้โหรู้ว่าจะต้องไปตายแล้วโหนทำนายอย่างนี้แต่ด้วยความเป็นยังไงนะกลัวว่าเป็นยังไงคะจะถูกนินทาถูกคอรหาจากข้าศึกแล้วจะแบบก็คือรักในศักดิ์ศรีอะศักดิ์ศรีของตนเองแล้วก็รักลูกอ่ะยังไงก็จะต้องไปยังไงก็จะต้องไปทำศึกไปชิงตัวนางบุษบามาให้ได้นะคะก็มาพูดถึงเรื่องมันก็มาพูดถึงท้าวดาหาท้าวดาหานี่เป็นอะไรนะเป็นพ่อของใครนางบุษบานะคะท้าวดาหาเอาและรู้แล้วว่าศึกจะมาใช่ไหมพอบอกไปปฏิเสธไปแล้วและทูตก็บอกมาเลยว่าโอเคถ้ามายกให้เดี๋ยวเห็นดีกันรู้ว่าศึกจะมาทำยังไงท้าวดาหาทำยังไงขอความช่วยเหลือเก่งมากขอความช่วยเหลือไปยังพี่น้องนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นท้าวกุเลปันท้าวกาหลังท้าวสิงหสารีนะคะท้าวสิงหสารีก็ส่งโอรสไปช่วยรบท้าวกาหลังก็ส่งมานะคะใครอีกที่ส่งมาท้าวกุเลปันแต่ท้าวกุเลปันเรื่องมาเล่าให้เห็นว่าท้าวกุเลปันเนี่ยส่งสารนะส่งจดหมายเนี่ยไปให้ใครไปให้อีเหนากับไปให้ใครส่งไปให้ใครมั่งส่งไปให้อีเหนาบอกให้อีเหนามาช่วยทำศึกกับอีกฉบับนึงส่งไปให้เท้ามันหยาซึ่งเป็นพ่อของนางจินตลานะเพื่อให้เท้ามันหยาเนี่ยช่วยกระตุ้นใช่ไหมเหมือนช่วยพูดอ่ะนะคะให้อีเหนาเนี่ยยอมมานะยอมมาช่วยนะคะสุดท้ายอีเหนามาไหมมานะคะอีเหนามาเรื่องก็นะคะดำเนินไปให้เห็นว่าต้องไปสั่งลากับนางจินตลาใช่ไหมคะมีบทตัดพ้อต่อว่าเหมือนที่เราได้เรียนไปที่นางจินตลาตัดพ้อต่อว่าใช่ไหมคะนะตรงนั้นคราวนี้เรื่องก็มาถึงในเรื่องของการสู้รบจะเห็นว่าเรื่องเขาดำเนินให้สังคามรตานะคะซึ่งเป็นอะไรนะเป็นน้องบุญธรรมใช่ไหมน้องบุญธรรมที่อีเหนารับมาเลี้ยงเนี่ยนะคะขอเป็นคู่ต่อสู้กับใครคะวิหยาสกรรมนะคะและอีเหนาก็เห็นว่าเพลงกระบี่ของสังฆามรตาเนี่ยยังไม่ชำนาญจึงให้สู้ด้วยเพลงทวนนะตรงนี้เดี๋ยวจะได้เห็นถึงความเก่งของอีเหนาด้วยนะสังฆามรตานะผลของศึกครั้งนี้ก็คือสังหารใครสังหารวิหยาสกรรมตายนะส่วนท้าวกำมังกุหนิงเห็นโอรสถูกสังหารตกจากม้าก็โกรธนะคะปรีเข้าไล่ล่าสังคามรตาอีเหนาจึงเข้าสกัดแล้วก็ต่อสู้กับท้าวกำมังกุหนิงทั้งสองเป็นไงฝีมือทัดเทียมกันเลยเก่งด้วยกันทั้งคู่นะคะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะในที่สุดอีเหนาก็ใช้อาวุธอะไรคะกริชนะคะที่องค์ปตาละกาหลาประทานให้เมื่อตอนเกิดเนี่ยนะสังหารเท้ากระหม่ำกุหนิงตายนะคะสรุปของศึกครั้งนี้ก็คือใครชนะนะฝั่งอีเหนาฝั่งเมืองดาหาชนะนะคะฝั่งวิหยาสกรรมกับเท้ากระหม่ำกุหนิงก็พ่ายแพ้ไปนะประตูละละตูปลายหยางนะคะแล้วก็ละตูประหมันก็ยอมแพ้นะคะที่เป็นอนุชาของเท้ากระหม่ำกุหนิงแล้วก็จะขอส่งเครื่องราชบรรณาการนะคะมาถวายตามประเพณีอีเหนาก็อนุญาตให้นำศพของทั้งท้าวกำมังกุหนิงแล้วก็วิหยาสกรรมนะคะก
ลับไปทำพิธีเนาะน้องของท้าวกำมังกุหนิงเนาะก็เสียใจแล้วก็บอกว่าไงคะสุดท้ายประโยคนี้ต้องมาตายเพราะความประมาทแล้วก็เพราะรักลูกมากเกินไปใช่ไหมคะสุดท้ายก็จบเรื่องตอนศึกกำมังกุหนิงด้วยตอนนี้นะคะตอนศึกกำมังกุหนิงพูดง่ายๆให้เห็นลำดับขั้นของเหตุการณ์เราทำอย่างนี้ถ้าเราจะให้รู้ว่าเราเข้าใจไหมเริ่มเรื่องก็เริ่มตั้งแต่ว่าท้าวกำมังกุหนิงจะทำศึกถูกไหมคะจะทำศึกกับฝ่ายเมืองดาหานะคะเสร็จแล้วเป็นไงคะก็แจ้งน้องชาแล้วก็เมืองต่างๆให้มาช่วยฟังน้องท้าวกำมังกุหนิงเป็นยังไงคัดค้านบอกว่าอย่าไปเลยเราสู้ไม่ได้หรอกเราเมืองเล็กกว่านะคะเขาเก่งแล้วก็เขาก็มีพร้อมทุกอย่างแต่ฟังไหมไม่ฟังนะคะพอรักลูกมากไม่ฟังนะพอจะไปทำศึกจริงๆโหนทำนายโหนทำนายว่าเป็นยังไงดวงถึงคาดนะคะดวงถึงคาดต้องตายก็ยังไปไหมก็ยังไปนะฟังเท้าราหานะพอรู้ว่าจะมีศึกสงครามมาแน่ๆตัวเองสู้คนเดียวไหมไม่นะคะบอกกับบรรดาพี่น้องนะคะให้มาช่วยก็แต่ละเมืองก็ส่งมาช่วยรวมถึงท้าวกุเลปันก็จะส่งอีเหนาไปช่วยโดยการที่ส่งสารไปบอกอีเหนาซึ่งอยู่กับเมืองอะไรอยู่นะอยู่กับนางจินตลาที่เมืองหมันหยานะคะแล้วก็ส่งไปให้ท้าวหมันหยาอีกหนึ่งฉบับเพื่อช่วยบอกให้อีเหนามาช่วยรบอีเหนาตัดสินใจมาไหมคะสุดท้ายมานะคะได้มาช่วยรบศึกครั้งนี้ก็ต่อสู้กันไปผลของศึกครั้งนี้ที่เกิดขึ้นก็คืออีเหนาชนะนะคะวิหยาสกรรมท้าวกำมังกุหนิงแพ้นะคะก็จบตอนศึกกำมังกุหนิงคราวนี้เรารู้เรื่องคร่าวๆและของตอนศึกกำมังกุหนิงต่อมานะคะคำถามต่อมาที่ครูอยากให้นักเรียนช่วยกันคิดก็คือเราคิดว่าตัวละครตัวใดที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ตอนนี้ตอนศึกกำมังกุหนิงโอ้มีหลากหลายอีเหนาคนที่คิดว่าอีเหนาเพราะอะไรคะโอ้ใช่นักเรียนมองถึงสาเหตุแรกเลยใช่ป่ะเพราะอีเหนาถอนมั่นจึงทำให้มีเหตุการณ์ต่อๆมาอีกเรื่อยๆใครอีกหนูว่าใครอีกวิหยาสกรรมวิหยาสกรรมจะเป็นต้นเหตุที่เห็นชัดมากในตอนศึกกำมังกุหนิงเพราะอะไรคะเพราะท้าวกำมังกุหนิงทำศึกนี้เพื่อใครเพื่อลูกก็คือเพื่อวิหยาสกรรมถ้ามองกันตามจริงวิหยาสกรรมก็ถือว่าเป็นตัวที่ทำให้เกิดเรื่องด้วยนะคะนะซึ่งนักเรียนคะถ้าเรามาพิจารณาชื่อเรื่องนะเรามาพิจารณาชื่อเรื่องอีเหนาตอนศึกกำมังกุหนิงเราจะสังเกตเห็นอย่างนึงคาบแรกเราเรียนเนื้อเรื่องราวทั้งหมดเราจะเห็นเลยว่าตัวละครที่เป็นตัวละครเด่นจำได้ไหมที่เราฝึกจับใจความการจากเรื่องย่อคืออีเหนาเราเล่าโดยจับอีเหนาและอีเหนาทำอะไรเหตุการณ์อะไรทำให้เกิดอะไรเรื่อยๆจนสุดท้ายอีเหนาจบยังไงแต่ตอนศึกกำมังกุหนิงตัวละครที่เปลี่ยนมาเป็นตัวเด่นกับไม่ใช่อีเหนาถูกไหมสังเกตเห็นไหมว่าตัวละครไหนที่เด่นกว่าวิหยาสกรรมกับท้าวกำมังกุหนิงเพราะตอนนี้เขาให้สองตัวละครนี้ได้แสดงบทบาทเต็มที่เพื่อให้นักเรียนไปดูจุดจบของสองตัวละครนี้หนูเห็นยังหนูเห็นวิธีการวางของตัวละครไหมถ้าเรามาวิเคราะห์เราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยก็นี่ไงเขาเน้นตอนศึกกำมังกุหนิงตัวละครที่เราต้องจับแม่นแน่นเลยก็คือเท้ากำมังกุหนิงกับวิหยาสกรรมและเดี๋ยวค่อยดูขั้นตอนพัฒนาการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละครสองตัวนี้และทำให้หนูวิเคราะห์เรื่องนี้ได้อย่างเห็นชัดทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าไปวิเคราะห์องประกอบของเรื่องอีเหนาตามหลักของการวิเคราะห์กันนะจะเป็นเริ่มด้วยหลักการเราจะวิเคราะห์อะไรลูกเราต้องรู้หลักการก่อนเราเคยได้ยินแต่ว่าวิเคราะห์คืออะไรนะคะเวลาเราได้ยินคำอย่างเงี้ยลูกเราอย่ามองข้ามวิเคราะห์คือวิเคราะห์เราไม่รู้คืออะไรเราต้องชัดเจนเลยว่าวิเคราะห์คืออะไรความหมายของมันเนี่ยเขาให้เราไปวิเคราะห์เขาให้เราไปทำอะไรวิเคราะห์คือการแยกแยะเคยได้ยินคำนี้เนาะวิเคราะห์คือการแยกแยะแยกแยะอะไรล่ะก็แยกแยะสิ่งที่เรากำลังจะไปวิเคราะห์อ่ะมันต้องมีสิ่งหนึ่งที่ตั้งอยู่แล้วเราเข้าไปวิเคราะห์สิ่งนั้นก็คือเข้าไปแยกแยะสิ่งนั้นตามองค์ประกอบของสิ่งนั้นๆ
เรากำลังจะวิเคราะห์อีเหนาซึ่งเป็นลักษณะของวรรณคดีนะหรือเราจะวิเคราะห์วรรณกรรมก็ได้ที่เป็นเรื่องราวมีตัวละครมีการดำเนินเรื่องราวเหตุการณ์เราจะเข้าไปวิเคราะห์สิ่งนี้คือเข้าไปแยกแยะสิ่งนี้และสิ่งนี้มีองค์ประกอบอะไรนะองค์ประกอบของเรื่องพวกนี้เวลาเขาเขียนออกมาเป็นเรื่องหนึ่งเนี่ยลูกนะมันจะมี5องค์ประกอบก็คือโครงเรื่องนะหนึ่งคือโครงเรื่องหลายๆคนทำหน้าสงสัยไม่ค่อยได้ยินโครงเรื่องเลยถูกไหมมีใครเคยได้ยินคำนี้บ้างไหมไม่ค่อยนะคะแต่เราเนี่ยจะรู้จักโครงเรื่องกันแล้วหนูจะเห็นว่าเฮ้ยแล้วเรารู้จักโครงเรื่องอ่ะเราเข้าใจเรื่องมากขึ้นเลย2ตัวละครเอ้ยอันนี้รู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมเห็นชัดอันนี้ไม่ยากแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะวิเคราะห์ยังไง3แก่นเรื่องแก่นเรื่องคืออะไรอีกคำหนึ่งน่าจะคุ้นกว่าคือแนวคิดสำคัญคุ้นไหมคะแนวคิดสำคัญของเรื่อง4คือมุมมองคืออะไรนะบุรุษที่1หรือที่2มุมมองเล่าโดยใครอย่างเงี้ย5คือฉากนะคะฉากก็คืออะไรฉากที่ในเรื่องนั้นอยู่ที่ไหนเหตุการณ์สภาพนะคะอยู่ตรงไหนสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆแต่ในระดับมัธยมอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนเราเนี่ยจะมาเน้นวิเคราะห์แค่3ตัวนี้แค่นักเรียนวิเคราะห์3ตัวนี้ได้หนูก็อ่านเรื่องอย่างเข้าใจและกระจ่างแล้วเน้นแค่3ตัวนี้เท่านั้นเองคือโครงเรื่องตัวละครและแก่นเรื่องหรือแนวคิดสำคัญนะเราจะมาจับ3ตัวนี้เดี๋ยวถ้าหนูเรียนไปในระดับที่สูงขึ้นนะเราไปวิเคราะห์5องค์ประกอบนี้ก็จะทำให้เข้าใจเรื่องที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ในคาบวันนี้ครูจะเน้นแค่3ตัวนี้เท่านั้นนะคะเริ่มอย่างแรกคือโครงเรื่องนะหลายๆคนไม่รู้จักโครงเรื่องเลยวันนี้จะมาเรียนรู้กันเราจะรู้จักโครงเรื่องตั้งแต่วันนี้โครงเรื่องเป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งเป็นองค์ประกอบของเรื่องนะลูกโครงเรื่องคือการเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ดำเนินต่อเนื่องเป็นเรื่องราวอย่างเป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นจนจบเห็นป่ะเราไม่เคยรู้ความหมายนี้ใช่ไหมตอนนี้เรารู้แล้วนะทำความเข้าใจโครงเรื่องคือการเชื่อมโยงเหตุการณ์แต่ไม่ใช่เป็นการเล่าไปเรื่อยๆเพราะมันมีคีย์เวิร์ดว่าเป็นเรื่องราวอย่างเป็นเหตุเป็นผลแสดงว่ามันต้องเล่าแล้วมันต้องบอกว่ามาสาเหตุจากอะไรเป็นผลจากอะไรเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นจนจบความหมายอาจจะยังเห็นไม่เห็นภาพไม่ชัดเดี๋ยวลองเข้าไปฝึกดูนะคะแต่รู้คร่าวๆตอนนี้ก่อนนะทุกคนรู้จักแล้วว่าโครงเรื่องคือการเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องให้ต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเราจะมาฝึกเรียนรู้วิเคราะห์กันด้วยการฝึกจริงๆแล้วเดี๋ยวหนูจะเห็นกระบวนการขั้นตอนเองว่าแล้ววิเคราะห์โครงเรื่องต้องทำยังไงนะคะเราจะเริ่มวิเคราะห์กันเดี๋ยวนักเรียนรับใบงานไปคนละกลุ่มละ1แผ่นนะคะช่วยกันคิดนะแจกไปข้างหลังนะคะกลุ่มละ1แผ่นใบงานที่นักเรียนได้เนี่ยทุกคนดูนะคะนะเป็นใบงานวิเคราะห์โครงเรื่องซึ่งสังเกตเห็นเลยว่าจะคล้ายๆวิธีการคล้ายๆกับที่เราได้จับใจความใช่ไหมคะกระบวนการวิเคราะห์วรรณศิลป์คล้ายๆกันเลยนะคะคือการตั้งคำถามนำเราใช้ทุกกระบวนการด้วยวิธีการนี้แล้วหนูจะเห็นว่าหนูจะสามารถนำความรู้ที่เรียนในห้องเนี่ยไปวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องอื่นได้ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นอีเหนาเท่านั้นนะคะใบงานที่เรียนได้จะแบ่งเป็นสองฝั่งหนูดูให้เข้าใจก่อนฝั่งทางด้านซ้ายมือนะคะซ้ายมือนี้นะคะหนูจะเห็นเป็นกรอบของคำถามนำวิเคราะห์โครงเรื่องแล้วก็คำตอบครูจะมีคำถามนำวิเคราะห์โครงเรื่องให้นะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปนะคะฝั่งขวามือครูตีกรอบไปให้เล็กๆนะคะคือหลักการวิเคราะห์โครงเรื่องเรากำลังจะเรียนหลักการวิเคราะห์โครงเรื่องลูกแต่ครูยังไม่บอกว่าหลักการมันคืออะไรตอนนี้เรารู้แค่ตรงนี้ถูกไหมเราสามารถใส่ตรงนี้ได้แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้ความหมายแล้วทุกคนแต่หลักการเรายังไม่รู้เราจะฝึกวิเคราะห์กันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจหลักการและกระบวนการภายหลังเพราะฉะนั้นหน้าที่ของนักเรียนตอนนี้ทุกคนในกลุ่มช่วยกันคิดหาคำตอบนำคำถามนำวิเคราะห์โครงเรื่องเขียนลงมานะคะเขียนเสร็จแล้วสรุปเป็นโครงเรื่องโดยการที่นำคำตอบจากแต่ละข้อที่ครูถามมาเรียบเรียงแล้วหนูจะได้โครงเรื่องทุกคนเริ่มทำตั้งแต่ข้อที่1 นะคิดข้อแรกก่อน
อบสิคะใครคิดว่าอะไรบ้างวิหยาสกรรมวิหยาสกรรมเราพูดอยู่แล้วเนาะว่าเป็นเราไปนึกถึงคำถามก่อนหน้านี้ที่ครูถามว่าตัวละครไหนที่เป็นต้นเหตุให้เกิดใช่ไหมครูถามว่าครูถามคำว่าเปิดเรื่องนักเรียนลองเปิดหนังสือนะคะที่เป็นบทอะแล้วดูซิว่าวรรคแรกเขาพูดถึงตัวละครอะไรเห็นไหมเห็นยังเห็นวิธีการที่ครูบอกยังเปิดเรื่องดูที่อะไรก็เปิดเรื่องด้วยตัวละครตัวไหนอะเปิดเรื่องตัวละครตัวไหนคะเท้ากระหม่ำกูหนิงใช่ไหมเท้ากระหม่ำกูหนิงเปิดเรื่องด้วยตัวละครเท้ากระหม่ำกูหนิงจับถูกยังจับทางถูกยังเปิดเรื่องคือใครนะคำถามแรกต้องการอะไรต้องการจะยกทัพใช่ไหมต้องการทำเท้ากระหม่ำกูหนิงนะตัวละครนั่นแล้วต้องการทำอะไรต้องการทำศึกสงครามเพื่อชิงตัวบุษบามาใช่ไหมต้องการนำตัวบุษบาชิงตัวนางบุษบามาให้กับวิหยาสกรรมโอรสของตนคำถามที่สองนี่นะเราตอบมาว่าเราพูดถึงวิหยาสกรรมเราตอบมาเราพูดถึงวิหยาสกรรมข้อสองครูถามต่อเลยวิหยาสกรรมตัวละครสำคัญอีกตัวหนึ่งที่นักเรียนพูดตอนแรกเห็นไหมตัวละครตัวแรกเป็นต้นเหตุทุกคนคิดว่าเป็นต้นเหตุของศึกกระหม่ำกูหนิงต้องการอะไรใช่นะคะต้องการนางบุษบามาเป็นชายานะคะคำถามที่3คิดวิหยาสกรรมมีปัญหากับใครบ้างเมื่อกี้ต้องการอะไรต้องการตัวนางบุษบาเกื้อให้พ่อไปสู่ขอคำถามต่อมาต้องการความต้องการของเขาอะและสิ่งที่เขาทำอะทำให้วิหยาสกรรมมีปัญหากับตัวละครใดบ้างก็ในเมื่อจะไปทำสงครามใช่ไหมต้องไปทำศึกสงครามจะมีปัญหากับใครได้ล่ะก็ต้องมีปัญหากับผู้ตรงข้ามที่ไปทำสงครามเพราะฉะนั้นวิหยาสกรรมจึงมีปัญหากับเท้าดาหาเพราะจะไปทำศึกสงครามกับเขานะเพราะเท้าดาหาไม่ยอมยกนางบุษบาให้เพราะได้ยกให้กับจรกาไปแล้วเรื่องไหมค่ะคำถามต่อมาแล้ววิหยาสกรรมแก้ปัญหายังไงและทำให้เกิดปัญหาในและความขัดแย้งตามมาอย่างไรเมื่อกี้บอกแล้วว่าวิหยาสกรรมนะต้องการตัวนางบุษบานะทำให้ต้องไปทำศึกนะคะเกิดความขัดแย้งกับตัวละครคือเท้าดาหาฝั่งเท้าดาหาแล้ววิหยาสกรรมแก้ปัญหายังไงทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งตามมายังไงทำศึกใช่ไหมคะท้าวกระหม่ำกูหนิงนะก็ทำศึกสงครามเพื่อให้วิหยาสกรรมนะคะเพื่อนำนางบุษบามาให้วิหยาสกรรมนะวิทยาศกรรมแก้ปัญหาด้วยการที่ก็ให้ท้าวกระหม่ำกูหนิงไปทำศึกอ่ะเพื่อตัวเองถูกไหมเพื่อจะได้นางบุษบามานะคะทำให้เกิดปมปัญหาความขัดแย้งตามมายังไงพอตัวเองทำอย่างนั้นเสร็จนะให้ท้าวกระหม่ำกูหนิงไปทำศึกปั๊บทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างสองฝั่งคือระหว่างท้าวกระหม่ำกูหนิงกับท้าวดาหาที่มีอีเหนามาช่วยรบก็เลยไปดึงมาว่านอกจากจะมีปัญหาแค่เท้าดาหาแล้วก็มีปัญหากับใครคะอีเหนานะหนูเห็นขั้นตอนไหมเห็นกระบวนการไหมว่าเราตั้งคำถามไปเรื่อยๆนะคะความขัดแย้งหนึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งหนึ่งเห็นไหมมันต่อไปเรื่อยตามเรื่องที่เราเรียนเลยเหตุการณ์ใดเป็นจุดสูงสุดในเรื่องจุดสูงสุดคืออะไรยังไงเรายังไม่ได้เรียนหลักการเลยนะคะเราให้ลองฝึกวิเคราะห์จากที่เราเรียนอีเหนาเนี่ยจุดสูงสุดมันน่าจะเป็นยังไงลูกแต่เดี๋ยวมันมีคำถามจุดจบว่าจบยังไงแต่จุดสูงสุดมันคืออะไรมันคล้ายๆจุดพีคจุดไคลแม็กซ์เวลาละครแบบอะไรนะความลับเปิดเผยอะใช่ป่ะจุดสูงสุดของเรื่องในตอนศึกกระหม่ำกูหนิงเนี่ยคืออยู่ตรงนี้นะโหนทำนายดวงชะตาของเท้ากระหม่ำกูหนิงนักเรียนจดไปด้วยนะคะเวลาเราเพิ่มเติมจากที่เราเขียนไปในกลุ่มโหนทำนายว่าดวงชะตาของท้าวกระหม่ำกูหนิงและวิหยาสกรรมถึงคาดนะทำให้ทั้งคู่ทราบว่าผลของการตัดสินใจของตนเองเนี่ยว่าจะต้องรบแล้วแพ้แล้วก็ต้องตายแต่ก็ยังเป็นยังไงยังทำไหมทำจุดสูงสุดคือจุดที่จะนำพาไปสู่จุดจบของเรื่องความหมายก็คือว่าทั้งท้าวกระหม่ำกูหนิงและวิหยาสกรรมรู้ว่าไปเนี่ยต้องไปตายรู้ว่าไปลบเนี่ยต้องไปตายโหนก็ทำนายใครก็คัดค้านแต่ก็ยังจะไปนี่คือทำให้มันเกิดไปถึงจุดจบไงถ้าอันนี้ไม่เกิดก็คือถ้ายังถ้าตัดสินใจไม่ไปแล้ว
ก็ไม่จบแบบนั้นแต่นี่ตัดสินใจที่จะไปถึงแม้รู้ว่าต้องตายก็ยังจะไปนำไปสู่จุดจบของเรื่องนะคะคลี่คลายและจบลงแบบไหนนะศึกครั้งเนี้ยก็คือจุดจบก็คือตอนจบของศึกครั้งนี้เป็นยังไงผลของศึกครั้งนี้ใครนะใครแพ้ท้าวกำหมังกุนิงวิทยาสกรรมแพ้ใครชนะฝั่งอีเหนานะคะฝั่งท้าวราหาชนะโดยที่นะคะอีเหนาสังหารท้าวกำหมังกุนิงนะคะและสังคามรตาสังหารวิทยาสกรรมเรื่องจบแบบที่ฝ่ายกำหมังกุนิงหายนะแต่อีเหนาได้รับชัยชนะหนูเห็นการตอบไหมถามว่าสิ่งที่เราตอบมาคำถามที่เราช่วยกันตอบและนักเรียนช่วยกันฝึกคิดแล้วเราช่วยกันพูดไปด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องย่อถูกไหมมันไม่ได้เล่าเหตุการณ์แต่มันเล่าแบบเป็นเหตุเป็นผลว่าเกิดเหตุการณ์อะไรทำไมเกิดปัญหาอะไรอะไรเป็นจุดจบแบบไหนเห็นไหมคะนะเนี่ยเขาเรียกว่าเราเข้าไปวิเคราะห์แล้วเราไม่ได้เล่าตามเนื้อเรื่องเราไม่ได้บอกว่าเรื่องเป็นยังไงแต่เราเข้าไปวิเคราะห์ว่าผลอันนี้เป็นอย่างนี้นะเรื่องจบแบบที่ฝ่ายกำลังคุณหญิงหายนะแต่อีเหนาได้รับชัยชนะนะคะทุกคนเขียนแล้วเนาะมาสู่หลักการกันจากคำถามนำวิเคราะห์ทุกข้อที่กูให้ไปถ้าหนูมาเขียนเรียงต่อกันแล้วจะได้เป็นโครงเรื่องโครงเรื่องนะคะคือการเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องให้ดำเนินต่อเนื่องเป็นเรื่องราวอย่างเป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะเพราะฉะนั้นหลักการเวลาเราจะวิเคราะห์โครงเรื่องเราไปดูอะไรเราก็ไปดูตามคำถามแรกได้ไหมกูถามว่ากูถามการเปิดเรื่องเห็นไหมคะหลักการมันเวลาจะวิเคราะห์หนูไปจับการเปิดเรื่องเลยตั้งคำถามแรกเปิดเรื่องยังไงเรื่องนี้ที่เราอ่านเปิดเรื่องยังไงสองความต้องการของตัวละครเอกจับตัวละครเอกมาจับไว้เลยว่าตัวละครเอกคือใครต้องการอะไรนะการดำเนินเรื่องเข้าไปวิเคราะห์ว่าปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตัวละครตัวนั้นต้องการอะไรความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเกิดความขัดแย้งอะไรกับใครเขาแก้ปัญหาความขัดแย้งนั้นยังไงนะนำไปสู่จุดสูงสุดของเรื่องนะแล้วก็การคลี่คลายแล้วก็การจบเรื่องนี่คือการวิเคราะห์โครงเรื่องนะนักเรียนก็จะได้คำตอบในใบงานแล้วเนาะทั้งสองฝั่งก็คือเราได้วิเคราะห์โครงเรื่องของอีเหนาได้หลักการว่าโครงเรื่องคืออะไรและการหลักการวิเคราะห์โครงเรื่องคืออะไรตอบได้ไหมคะตอบได้เนาะเห็นไหมลูกว่าโครงเรื่องยากไหมไม่ยากแต่ก็แอบยากถ้าเราตั้งเองจะได้ไหมมันง่ายเพราะอะไรเพราะครูตั้งให้ถูกปะที่ครูตั้งได้เพราะครูอ่านมาแล้วครูก็มาตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนเห็นแนวทางครูก็เอามาจากหลักการเนี้ยครูไปดูหลักการว่าเวลาโครงเรื่องต้องดูอะไรบ้างครูก็ตั้งคำถามจากอีเหนาตามประเด็นต่างๆต่อไปนี้เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนไปวิเคราะห์โครงเรื่องอื่นสมมติว่าข้อสอบมาหรือต่อไปในอนาคตหนูไปวิเคราะห์เรื่องอะไรหนูเอาคำถามนี้ไปตั้งคำถามกับเรื่องที่หนูอ่านหนูก็จะได้โครงเรื่องออกมาเหมือนที่เราได้เรื่องอีเหนาเข้าใจไหมคะเนาะโอเคโครงเรื่องผ่านไปสิ่งที่สองที่เราจะเข้าไปวิเคราะห์ซึ่งครูว่าสำคัญและพวกหนูน่าจะเห็นภาพชัดก็คือในเรื่องของอันนี้สรุปก่อนนะตัวโครงเรื่องต่อไปคือตัวละครอันนี้สรุปโครงเรื่องนิดนึงนักเรียนดูนะคะโครงเรื่องคืออะไรรู้เนาะเราจะวิเคราะห์5อย่างการเปิดเรื่องนะครูมีรายละเอียดให้ดูว่าการเปิดเรื่องเข้าใจง่ายๆอีกคือแนะนำตัวละครเอกเปิดเรื่องด้วยการแนะนำตัวละครเอกแนะนำบรรยากาศเวลาสถานที่ที่เกิดขึ้นเป้าหมายสำคัญของตัวละครเอกคือบางเรื่องจะเกิดเปิดด้วยอะไรก็ได้แต่อย่างเรื่องนี้เปิดด้วยยังไงบอกตัวละครมาเนาะตัวละครเอกสำคัญคือท้าวกำหมังกุนหญิงจะทำอะไรถูกไหมคะวิเคราะห์กันดำเนินเรื่องปัญหาคืออะไรเกิดขึ้นกับใครแก้ปัญหาได้ไหมอย่างไรวิเคราะห์จุดสูงสุดนี่ไงที่เรางงกันเมื่อกี้ว่าจุดสูงสุดคืออะไรคะจุดสูงสุดคือจุดที่ปัญหาของเรื่องอ่ะมันเปิดเผยออกหรือเป็นจุดที่เรื่องเปิดเผยความจริงทั้งหมดแล้วทุกอย่างก็จะเปิดเผยจะจบเกิดเหตุการณ์นี้มาปั๊บทำให้เรื่องมันดำเนินจนถึงจบเรื่องคือจุดสูงสุดนะคะวิเคราะห์ที่กายเรื่องก็และการจบเรื่องก็จะเป็นตอนที่ตัวเอกพยายามหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะซึ่งการแก้ปัญหานี้นำไปสู่การจุดจบของเรื่องก็อย่างเช่นท้าวกำหมังกุนิงกับวิทยาสกรรมรู้ว่าจะต้องไปตายก็ยังไปก็เลือกที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีนั้นก็คือต้องการจะสู้รบสุดท้ายก็นำไปสู่จุดจบก็คือการตายการพ่ายแพ้นะคะจบแบบอะไรสุขเศร้าหักมุมทิ้งท้ายคิดมีหลายแบบอันนี้ตอนนี้จบแบบ
ถ้ามองในมุมเท้ากระหม่ำคุณหญิงกับวิทยาศกรรมก็จบแบบเศร้าเนาะเศร้าก็คือจะต้องตายพบกับความหายนะเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันในรายละเอียดต่อไปนะคะคำถามที่ช่วยนำไปสู่การวิเคราะห์โครงเรื่องก็เหมือนเมื่อกี้นะตามหลักการต่อมาตัวละครอันนี้สำคัญแหละอันนี้คือว่านักเรียนจะตอบได้ง่ายขึ้นเพราะหนูเคยวิเคราะห์กันมาบ่อยๆนะคะแจกคำถามวิเคราะห์ตัวละครตัวละครก่อนที่จะได้แจกรู้จักตัวละครก่อนตัวละครคือบุคคลที่ผู้แต่งสมมุติขึ้นมาใช่ป่ะนะเพื่อให้กระทำพฤติกรรมในเรื่องมีบทบาทในเนื้อเรื่องเป็นผู้ทำให้เรื่องอ่ะมันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปสู่จุดหมายปลายทางนะตัวละครจำเป็นต้องเป็นแค่คนใช่ไหมไม่จำเป็นโอ้พืชสัตว์ถ้าหนูไปอ่านวรรณกรรมปัจจุบันสมัยใหม่อีกหนูจะเห็นเลยว่าตัวละครบางตัวนี่เป็นต้นไม้เดี๋ยวเราจะมีด้วยท้ายคาบในคาบหน้าหนูจะเห็นเลยว่าตัวละครหลากหลายไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเท่านั้นสมัยใหม่นี่ตัวละครเป็นอะไรก็ได้มันอยู่ที่จินตนาการของผู้แต่งแต่จะให้หนูเห็นว่าตัวละครนี่แหละสำคัญถ้าเราจับตัวละครให้มั่นแล้วเราวิเคราะห์ตัวละครได้หนูจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดเพราะเหตุการณ์หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้เขียนต้องการจะนำมาเสนอกับหนูเนี่ยต้องการจะสื่อสารกับหนูเนี่ยเขาจะสื่อสารผ่านตัวละครพวกนี้แหละนะคะแจกใบงานคนละกลุ่มละ1ใบคราวนี้ถ้าเราจะวิเคราะห์ตัวละครเรื่องอีหนาวตอนศึกกับหมังกูหนิงหนูว่าเราวิเคราะห์ตัวละครอะไรดีเลือกมา3ตัวนักเรียนคิดว่าสำคัญที่สุดแล้วเท้ากระหม่ำกุนิ่งแน่ๆก็ชื่อตอนก็เท้ากระหม่ำกุนิ่งแล้วก็เป็นตัวสำคัญในเรื่องใครอีกวิทยาศกรรมนะตัวต้นเหตุเลยที่เรียนวิเคราะห์กันตอนแรกอีกตัวนึงอีเหนาเนาะให้อีเหนาเพราะว่าอีเหนาด้วยเพราะว่าก็เป็นชื่อเรื่องด้วยนะคะอีเหนาเราจะมาวิเคราะห์3ตัวละครต่อไปนี้นะคะโอเคคราวนี้ครูอยากให้แต่ละกลุ่มเนี่ยวิเคราะห์ไม่เหมือนกันเรามีทั้งหมด6กลุ่มใช่ไหมคะจะมี2กลุ่มได้วิเคราะห์อีเหนาไม่ต้องวิเคราะห์ทุกตัวอีก2กลุ่มได้วิเคราะห์วิทยาศกรรมไปและอีก2กลุ่มได้วิเคราะห์เท้ากระหม่ำกุหนิงตอนนี้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์ตัวละครไม่เหมือนกันแล้วจะมีซ้ํากันแค่กลุ่ม2กลุ่มที่เหมือนกันเท่านั้นนะคะใบงานมี2ฝั่งเหมือนกันเลยเดี๋ยวรอสักครู่นะคะฝั่งซ้ายมือทุกคนเห็นมั้ยเด็กๆดูเร็วลูกฝั่งซ้ายมือจะเป็นคำถามนำวิเคราะห์ตัวละครแล้วแต่ว่าหนูได้ตัวละครตัวไหนถ้าใครได้เท้ากระหม่ำกุหนิงก็ดูที่เท้ากระหม่ำกุหนิงและตอบคำถามนำวิเคราะห์ตัวละครนะคะมีอยู่5ข้อนะคะนะอีกฝั่งนึงคือหลักการวิเคราะห์ตัวละครเรายังไม่รู้หลักการวิเคราะห์ตัวละครเลยเรารู้แค่ว่าตัวละครคืออะไรตรงนี้เราหาคำตอบได้แล้วแต่เรายังไม่บอกหลักการเราจะให้หนูได้ฝึกคิดเองวิเคราะห์เองและหนูจะเห็นว่าขั้นตอนหลักการวิเคราะห์ตัวละครมันต้องทำอย่างไรนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราตอนนี้ทุกคนตอบคำถามนำวิเคราะห์ตัวละครตามที่ทุกคนได้วิธีการฟังนะคะเรา4คนมีมูลกลุ่มมี4คนใช่ไหมคะวิธีการฟังนะกระดาษมันอยู่แผ่นเดียวนะให้เริ่มต้นที่คนแรกนะอ่านปั๊บคิดว่าตัวเองตอบอันไหนได้เขียนลงไปฟังนะเสร็จแล้ววนไปให้เพื่อนกูจะใช้หลักในการเขียนรอบวงคือให้ทุกคนมีโอกาสได้เขียนทุกคนมีโอกาสได้คิดกระดาษไปวนถึงใครคนนั้นต้องเขียนทุกคนปากกาคนละสีในกลุ่มห้ามสีเหมือนกันนะทุกคนเอาปากกามาคนละสีนะพอถึงของตัวเองเริ่มต้นเขียนเขียนเสร็จเราเป็นสีของเราใช่ไหมคะให้เพื่อนต่อไปในกลุ่มตัวเองแล้วหนูจะเห็นว่าในใบงานของหนูจะต้องมี4สีแล้วดูซิว่าพอเสร็จแล้วในกลุ่มเราคิดกันยังไงตอบอะไรก็ได้ที่ตัวเองตอบได้ในนี้โอเคไหมคะให้เวลาในการทำอันนี้เนาะอ่ะเริ่มเลยวนกันต่างคนต่างคิดอันนี้ของใครของมันคิดกันก่อนใครกลุ่มไหนครบแล้วยกมือยังนะคะกลุ่มไหนครบแล้วบอกครูในใบงานก็จะมีปากกา4สีอยู่ในนั้นนะคะโอเคกลุ่มไหนเสร็จแล้วไหมกลุ่มไหนครบ4สีแล้วเขียนแล้วก็ได้เท่านี้ตัวละครหมายถึงอะไรอย่าลืมเขียนนะคะเรารู้ไปแล้วเนาะเอาละนะเริ่มเนาะอ่ะเริ่มต้นที่ตัวละครแรก
เอาตัวละครอะไรดีวิเคราะห์ตัวละครที่เราเลือกมา3ตัวนักเรียนสังเกตนะคะที่เราเลือกมาคือเท้ากำมังกุนิงวิหยาสกรรมแล้วก็อีเหนาเราเลือกตัวละครที่สำคัญของศึกกำมังกุนิงวิหยาสกรรมเป็นตัวละครที่ทำให้เกิดเรื่องใช่ไหมทำให้เกิดศึกเพราะตัวเองอยากได้นางบุษบาโดยมีใครวิหยาสกรรมโดยมีขอโทษค่ะโดยมีเท้ากำมังกุนิงเข้ามาเป็นตัวเสริมให้เกิดศึกสงครามก็คือในเมื่อลูกอยากจะได้ลูกอยากได้นางบุษบาไปไงเท้ากำมังกุนิงก็ทำศึกสงครามตัวละครที่เข้ามาเป็นตัวสู้รบก็ฝ่ายตรงข้ามก็คืออีเหนาเพราะฉะนั้นเราจะวิเคราะห์3ตัวนี้นะคะเริ่มแรกครูขอเป็นตัวละครที่เป็นต้นเหตุก่อนเลยเนาะเพราะตัวเองอยากได้ความต้องการของตัวเองนะอยากได้นางบุษบาทำให้เกิดศึกสงครามอ่ะกลุ่มไหนที่ได้ตัวละครวิหยาสกรรมเอากลุ่มไหนก่อนกลุ่มนู้นก่อนกลุ่มเบียร์ก่อนช่วยกันตอบในกลุ่มว่าตัวละครวิหยาสกรรมลักษณะภายนอกหรือภายในลักษณะภายนอกหรือลักษณะนิสัยที่นักเรียนเห็นได้ที่นักเรียนคิดว่าเราเรียนมาเนี่ยเราเห็นว่าเขาเป็นลักษณะอย่างนี้คืออะไรมั่งที่เราเห็นชัดๆทุกกลุ่มฟังนะคะแล้วจดของเพื่อนไปด้วยเพราะเราจะวิเคราะห์แค่ตัวละครเราไม่ได้ตัวละครเราตัวเดียวไม่ได้อ่ะของหนูอะไรคะลักษณะนิสัยลักษณะภายนอกของวิหยาสกรรมก็เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีจับประเด็นถูกแล้วนะคะภายนอกก็ต้องดูบุคลิกภาพรูปร่างภายนอกใช่ไหมคะนักเรียนก็คือรูปร่างหน้าตาดีอะไรอีกส่วนนิสัยเกี่ยวกับลักษณะภายในอืมเป็นคนที่นิสัยชอบคนง่ายชอบคนง่ายแค่รูปของนางบุษบาก็ชอบแล้วยังไม่รู้นิสัยเป็นยังไงเลยแล้วก็เป็นยังไงพอชอบปั๊บก็ต้องเอามาให้ได้ใช่ไหมอะไรคะอะไรคะนักเรียนผลบั้นปลายของตัวละครตัวนี้เป็นยังไงคะภายในตอนสุดท้ายวิหยาสกรรมที่ทำศึกสงครามก็ได้ตายเพราะว่าหมดทำนายแล้วแต่ว่าไม่เชื่ออยากได้นางบุษบามาอ่ะอีกกลุ่มหนึ่งหนูแตกต่างกับเพื่อนไหมคะนิสัยลักษณะนิสัยลักษณะภายนอกมีอะไรที่ต่างไหมอันไหนที่เหมือนไม่เป็นไรเพราะเพื่อนพูดไปแล้วเราดูที่ต่างมีไหมคะไม่มีเลยเหมือนเพื่อนทุกอย่างก็คือก็วิทยาศาสตร์เป็นคนที่อยากได้อะไรก็ต้องได้เอาแต่ใจแล้วก็ผลก็คือวิทยาศาสตร์ก็ต้องไปตายในสงครามเพราะไม่เชื่อฟังตัวละคร2ตัวนี้แต่ตัวละครตัวนี้2กลุ่มนี้มองว่าเขาเกิดการเรียนรู้หรือมีพัฒนาการของตัวละครมั้ยเขาเรียนรู้อะไรมั้ยได้เรียนรู้มั้ยไม่เพราะตัวเองทำการกระทำนั้นสุดท้ายก็จบแบบนั้นเลยนะคะเราได้เรียนรู้อะไรจากตัวละครตัวนี้เพื่อนกลุ่มกลุ่มโน้นตอบครูหน่อยว่าเพื่อน2กลุ่มนี้พูดถึงตัวละครคือวิหยาสกรรมวิหยาสกรรมพูดหมดเลยวิหยาสกรรมเรียนรู้อะไรนะคะได้เรียนรู้อะไรลักษณะนิสัยอย่างไรจุดจบเป็นยังไงแล้วเราเรียนรู้อะไรจากตัวละครตัวนี้เราเรียนรู้อะไรเข้าใจคำว่าเรียนรู้ไหมคือเราเห็นตัวละครตัวนี้เราได้อะไรบ้างอ่ะมันเกิดอะไรเรามันทำให้เราได้อะไรได้ข้อคิดเรื่องอะไรคะการเอาแต่ใจการเอาแต่ใจโดยไม่ฟังใครนำไปสู่จุดจบของชีวิตเลยอะไรอีกไหมเพื่อนพูด2เพื่อน2กลุ่มนี้พูดอีกประเด็นนึงในฐานะนิสัยที่เห็นชัดก็คือการอะไรเจอรูปนางบุษบาเจอแค่รูปเองเป็นไงคือหลงใช่ไหมคะนะรักแบบหลงรักแบบเห็นแค่รูปลักษณ์ภายนอกเรามาใช้ได้ไหมในชีวิตเราเรียนรู้ไหมเรื่องนี้เรียนรู้ยังไงเรียนรู้ยังไงคะกลุ่มนี้ช่วยตอบกลุ่มนี้เราเรียนรู้อะไรอีกกลุ่มนี้ลูกกลุ่มหนูเราเรียนรู้อะไรถ้าเรามีความรักล่ะเนี่ยรุ่นเราเนี่ยตัวละครตัวเนี้ยนักเรียนฟังนะคะวิหยาสกรรมเนี่ยตัวละครตัวเนี้ยมันใกล้เคียงกับเรามากเลยทำไมวิหยาสกรรมก็อายุประมาณนี้ใช่ไหมอย่างอีเหนาเราก็คืออายุ15เราอายุเท่าไหร่กันน่ะ15 16
นะวัยเราเป็นแบบนี้ไหมเราหลงเรามองคนที่รักภายนอกไหมเห็นคนนี้เห็นดาราชอบดาราแบบหล่อๆไหมใช่ไหมแสดงว่ามันตรงกับเราแล้วเราเอาแง่คิดตรงเนี้ยมาใช้ได้ไหมในชีวิตเราได้นะคะในเรื่องของอะไรอย่ามองคนแค่ภายนอกเนาะความรักที่มันไม่ใช่ความหลงเนี่ยนะถ้าหลงรักแบบหลงเป็นไงคะพาไปสู่จุดจบของชีวิตเหมือนกับวิหยาสกรรมตัวละครที่สองเท้ากระหม่ำกุหนิงกลุ่มไหนกลุ่มไหนอ่ะเริ่มกลุ่มนี้เลยเท้ากระหม่ำกุหนิงมีลักษณะภายนอกหรือลักษณะนิสัยยังไงคะที่เราพอมองออกอะไรนะคะเป็นคนที่รักอะไรอีกอะไรรักลูกมากรักลูกแบบไหนรักลูกแบบถูกไหมหนูว่าผิดเพราะว่าอะไรทำไมถึงมองว่าผิดตามใจตามใจสิ่งที่วิหยาสกรรมต้องการไม่รู้ว่าผิดไม่ผิดดีไม่ดีแต่ว่าเป็นไงทำเพื่อลูกโดยที่ไม่ดูเหตุผลใช่ไหมคะไม่ดูความถูกต้องเหมาะสมนะรักลูกด้วยความหลงด้วยความตามใจคนบ้านปลายของตัวละครนี้เป็นยังไงคะอีกกลุ่มนึงตายใช่ไหมคะแพ้ในสงครามแล้วก็ตายนี่คือจุดจบของการมีนิสัยแบบอะไรแบบอะไรนะรักรูปแบบไม่มีเหตุผลนะคะรักด้วยความหลงนะรักแบบตามใจนะคะเราได้เรียนรู้ตัวละครอะไรจากตัวละครตัวนี้สองกลุ่มนี้ที่เพื่อนพูดไปเราเรียนรู้อะไรจากตัวละครตัวเนี้ยเรื่องการรักลูกแบบจริงๆไม่ความเก็บผลไข่แบบสี่แล้วก็การสักสี่รักในสักสี่ก็ประมาทเลยใช่ไหมคือรู้แม้กระทั่งว่าจะไปทำศึกจะต้องตายเอาศึกของตัวเองคือยังไงคือนักเรียนยังไงคะรู้ว่าจะต้องนำคนของตัวเองไปตายถูกไหมแต่ศักดิ์ศรีทำให้ต้องไปและรักลูกทำให้ต้องไปเรามองในมุมของพ่อแม่ตรงนั้นแล้วถ้าเราเป็นลูกอ่ะเราบอกว่าพ่อแม่ไม่ควรรักลูกแบบตามใจแบบที่หลงใช่ไหมตามใจอะไรก็ได้เราเป็นลูกอ่ะเราจะทำยังไงเราควรจะทำยังไงเราจะเป็นแบบวิหยาสกรรมไหมไม่ไม่นะคะเราก็จะต้องไม่เป็นไงคะไม่เอาแต่ใจใช่ไหมคะเราจะต้องมีเหตุผลในสิ่งที่เราจะทำอะไรเราอยากจะได้อะไรนะคะตัวละครตัวสุดท้ายคืออีเหนาอีเหนามาเกี่ยวข้องด้วยในกรณีที่มาเป็นตัวที่เป็นผู้ต่อสู้ไหนตัวกลุ่มไหนที่ได้ตัวละครอีเหนาอีเหนาลักษณะนิสัยเป็นยังไงภายนอกด้วยก็ได้บุคลิกภาพภายนอกรูปร่างหน้าตาเป็นไงคะก็เป็นคนหน้าตาดีหน้าตาดีแน่อยู่แล้วแหละนะอะไรอีกแล้วก็เป็นคนเจ้าชู้เจ้าชู้เห็นจากอะไรที่บอกว่าเจ้าชู้เพราะว่ามีชายาหลายคนค่ะเห็นจากตรงนี้อะไรอีกแล้วก็มีความสามารถทางด้านการรบมีความสามารถในการรบเห็นได้จากตอนที่ทำสงครามแล้วก็ทำศึกสงครามมองใช่ไหมคะรอบคอบเนาะคือมีความรอบคอบมีความเก่งในเรื่องของการทำศึกสงครามกลุ่มอีกกลุ่มนึงหนูลองบอกลักษณะนิสัยอีกไหมมีเพิ่มอีกไหมคะก็หมดแล้วนะเราพูด2ตัวละครมาเราพูดว่า2ตัวละครเนี่ยรักแบบหลงนะคะหลงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช้สติไม่ใช้ไตร่ตรองว่าสิ่งที่ทำมันเหมาะหรือไม่เหมาะพี่เหนาเนี่ยหลงไหมรักแบบหลงไหมถ้าจำเรื่องย่อได้ตอนแรกเนี่ยหลงใครนางจินตลาใช่ป่ะไปเจอก็หลงรักนะคะนะเราเห็นพัฒนาการของตัวละครอีเหนาไหมอีเหนาจุดจบเป็นยังไงจบของเรื่องเลยจบของศึกก็คือชนะศึกจบของเรื่องก็คือได้คู่กับมุสบานะนักเรียนว่าตัวละครตัวนี้มีพัฒนาการไหมมีเก่งมากนักเรียนมองเห็นเพราะอะไรเพราะตอนแรกอีเหนาเริ่มด้วยอะไรเริ่มด้วยปัญหาคือทำก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาเลยใช่ป่ะคือไปหลงนางจินตลาถึงขั้นจะต้องเป็นไงถอนมั่นไม่มั่นแล้วกับนางบุษบาเกิดเป็นปัญหาทำให้เกิดศึกตามมาแต่สุดท้ายก็ยอมมาช่วยทำศึกไหมยอมเห็นไหมคะตัวนี้ให้เห็นแล้วว่าสุดท้ายยังไงจริงๆอีเหนาก็กลับมาก็คือมาช่วยทำศึกนะพอทำศึกเสร็จเจอกับนางบุษบา
ก็หลงรักใช่ไหมทำผิดไหมทำผิดต่อมาไหมทำผิดอีกคืออะไรทำตามความต้องการของตัวเองชิงตัวนางบุษบาทั้งที่เขากำลังจะแต่งงานชิงตัวเอาไปหลบไว้นะไปแอบไว้ในถ้ำตัวเองทำผิดใช่ไหมแต่องค์ปตาลกาลาเนี่ยนะไม่เห็นด้วยนะลักษณะองค์ปตาลกาลาเนี่ยไม่เห็นด้วยแล้วก็ท้าวกุเลปันเนี่ยคนละแบบกับท้าวกำมังกุหนิงไหมคนละแบบอันนี้ตามใจลูกไหมตามใจลูกหลานไหมไม่รู้ว่าลูกหลานรู้ว่าอีเหนาทำผิดตัวเองเป็นยังไงพยายามดึงอีเหนาออกมาพยายามแบบทำให้ถูกทางไปทางนี้นะพออีเหนาสุดท้ายต้องการจะรักกับนางอุษบาและต้องการจะคู่กับนางอุษบาเป็นยังไงไปลักพาตัวนั้นทำถูกไหมไม่ถูกก็ไม่ยอมง่ายๆไงก็ให้ลมหอบไปอยู่ที่หนึ่งให้ห่างจากกันให้ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่มันผิดนะท้าวกุเลปันพอเห็นว่าตอนแรกจำได้ไหมคะว่าอีเหนาไปอยู่ที่เมืองหมันหยาใช่ไหมท้าวกุเลปันไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะลูกทำผิดอยู่นะเพราะลูกมีคู่มั่นอยู่แล้วแล้วลูกไปรักกับนางจินตลาได้อย่างไรก็พยายามไปไงส่งสารไปเห็นไหมส่งจดหมายไปเรียกลูกกลับมาดึงลูกกลับมาให้ถูกทางนี่คือการรักแบบอะไรรักแบบมีเหตุผลรักลูกอยากให้ลูกได้ดีแต่มีเหตุผลแต่หนูมาเปรียบเทียบหนูจะเห็นชัดเจนเลยว่าท้าวกระหม่ำกุหนิงเป็นยังไงรักลูกไหมรักเห็นลูกเสียใจเห็นลูกผิดหวังเป็นยังไงไม่ได้โหสงสารลูกแต่ตัวเองก็พาลูกไปตายสุดท้ายจุดจบตายทั้งคู่จากความหลงเห็นไหมคะรักแบบความหลงนะคะหลงผิดนะคะอันนี้ทำให้เราเห็นตัวละคร3ตัวอย่างชัดเจนนะคะคราวนี้จากคำถามทั้งหมดอันนี้นะเรามาสรุปหลักการวิเคราะห์ตัวละครเวลาเขาบอกให้เราวิเคราะห์ตัวละครบอกมาวิเคราะห์ตัวละครเราวิเคราะห์อะไรล่ะวิเคราะห์ตรงไหน1คือการพิจารณาลักษณะภายนอกถ้านักเรียนต้องไปวิเคราะห์ตัวละครเรื่องอื่นหนูก็ตั้งคำถามกับตัวเองเลยเอ๊ะลักษณะภายนอกหรือว่าบทบาทหน้าที่ของตัวละครตัวนั้นเป็นอย่างไรหนูจะวิเคราะห์ลักษณะภายนอกออกมาได้แล้ว2หนูตั้งคำถามต่อว่าและนิสัยของตัวละครนั้นเป็นยังไงนะ3ผลบั้นปลายจุดจบที่เกิดขึ้นของตัวละครนั้นน่ะเป็นยังไงจบแบบดีไหมจบแบบตายจบแบบสมหวังจบแบบได้รับอะไร4พิจารณาว่าตัวละครมีพัฒนาการหรือเกิดการเรียนรู้อะไรไหมเหมือนเราวิเคราะห์พัฒนาการของอีเหนาเนี่ยเรามาถูกทางแล้วนะคะโดยทุกอย่างที่เราเขียนมาเราต้องสังเกตจากบทบรรยายบทสนทนาของตัวละครหรือคำบอกเล่าของตัวละครอื่นหรือจากการกระทำหรือพฤติกรรมของตัวละครนั้นครูจะบอกว่า2บรรทัดล่างสำคัญมาก4ข้อบนใครๆก็พูดได้นะคะอันนี้เจ้าชู้อันนี้รักแบบหลงผิดใครก็พูดได้แต่ตรงที่จะมายืนยันว่าเราอะวิเคราะห์ถูกเราวิเคราะห์แบบมีเหตุผลคือตัวนี้ตัวที่เราเอามาอธิบายให้เหตุผลว่าทำไมเราถึงบอกว่าตัวละครตัวนั้นเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเราเห็นจากการกระทำหรือพฤติกรรมอย่างนี้ไงเราเห็นจากคำพูดตรงนี้ไงที่เรามองว่าตัวละครตัวนี้เป็นแบบไหนใช่ไหมคะตรงนี้แหละทำให้เราวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีหลักการเข้าใจไหมคะตรงนี้นะโอเคก็จะสรุปจบคาบนี้ด้วยการวิเคราะห์ตัวละครหนูจะเห็นว่าเรื่องเราแต่ละคาบของอีหนาวเราดำเนินการดำเนินมาเรื่อยๆจนนำมาเห็นตัวละครแล้วเราเริ่มเห็นเรื่องชัดเจนขึ้นไหมเริ่มเห็นแล้วน้องว่าเราเรียนอีหนาวเราได้มากกว่าเรื่องที่เราอ่านไหมเราเห็นโครงเรื่องเห็นตัวละครซึ่งเดี๋ยวมันจะนำไปสู่อีกหนึ่งคาบซึ่งสำคัญมากก็คือแนวคิดสำคัญของเรื่องและการนำไปใช้คาบหน้าหนูจะเห็นแล้วว่าเราเรียนวรรณคดีอะมีประโยชน์มากมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันคาบหน้านะคะคาบนี้ไว้แค่นี้ค่ะจากการคาบหน้านักเรียนเคารพ